ยูทาวเวอร์เนี่ยตามสื่อรายงานเนี่ยจะเป็นที่ทำการของพรรคของอาน้อยคือพลเอกวิทย์พลเอกวิทย์เทพบัจจุดินเขาไม่ให้เรียกว่าลุงละเพราะลุงเนี่ยเก็บไว้ให้กับ3ปอใช่ไหมก็เลยเรียกพลเอกวิทย์ว่าอากันนะฮะทำไมต้องรีอินเวนต์ตนเองให้เป็นญาติพี่น้องคนอื่นผมไม่เข้าใจเรียกบิ๊กก็อย่างผมเรียกบิ๊กเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมถือว่าเป็นพลเอกอะไรเงี้ยในเมืองไทยซึ่งเป็นพลเอกในเมืองไทยให้เรียกบิ๊กโอเคคือทำไมต้องให้เรียกว่าลุงหรืออามันไม่ได้สนิทสนมด้วยขนาดที่จะเป็นลุงและอาไงแล้วทำไมต้องมานั่งมีเพจที่ให้คนอื่นเรียกว่าอาไม่รู้สิผมรู้สึกอุตส่าห์เป็นถึงพลเอกแล้วก็ให้คนอื่นก็เรียกว่าพลเอกนั่นแหละก็ที่ทำการของพรรคของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็พรรคของพลเอกวิทย์เทพัสดินณอยุธยาและนั่นคือที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทยนะฮะก็จะอยู่ตรงนั้นตามที่นักข่าวก็บอกกันนะฮะไม่รู้จะอยู่จริงหรือไม่ แต่ที่ทำการพรรคอาจจะไม่สำคัญเท่ากับจำนวนส.ส.ในพรรคซึ่งเข้าใจว่าในที่สุดจะมีครบ20ใช่ไหมหรือ21แล้วก็ร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคเขาก็ได้แสดงท่าทีแล้วว่าเขาต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีเคมีตรงกันแล้วก็เป็นคนซึ่งพร้อมทำงานเพื่อสาธารณะก็แสดงว่าร้อยธรรมนัสไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับและถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าพลเอกวิทย์เทพสุดินนายอยุธยาซึ่งจะไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยก็ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะว่านี่คือกลุ่มกวนเดียวกันแล้วถ้าพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายอยุธยาไม่ต้องการให้คืออย่างนี้ให้เข้าใจว่าผมตีความง่ายๆนะฮะอันนี้เป็นการตีความโดยที่ผมใช้ลอจิกเลยนะตรรกะแบบไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะฮะท่านผู้ชมตีความไปพร้อมๆกันร้อยธรรมนัสประกาศว่านายกต้องเป็นคนซึ่งเคมีตรงกันแล้วก็พร้อมทำงานต่อเพื่อสาธารณะคำว่านายกเคมีตรงกันที่ร้อยธรรมนัสบอกเนี่ยก็แปลความแล้วว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะโอเคอันนี้โอเคแต่อันนี้ก็ไม่แรงอะไรไงอันนี้รู้อยู่แล้วร้อยธรรมนัสเขาพร้อมละนะศัตรูของศัตรูเป็นมิตรโอเคแต่ว่าพรรคที่ร้อยธรรมนัสไปตั้งเนี่ยนะฮะหรือไปอยู่เนี่ยนะฮะหัวหน้าพรรคเนี่ยคือลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นคนซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำเสมอของบิ๊กป้อมผมกำลังพูดถึงพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเป็นบิ๊กทหารซึ่งเอาจริงๆแล้วในห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเกิดบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกไม่ปล่อยให้บิ๊กตู่โตขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยถ้าบิ๊กป้อมต้องการสนับสนุนให้พลเอกวิทย์เทพบัสดินแนวทุยาเนี่ยเป็นผบ.ทบ.เนี่ยนะฮะบิ๊กป้อมก็อาจจะเคยมีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นแต่บิ๊กป้อมเนี่ยปล่อยให้บิ๊กตู่ได้ขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคนซึ่งจะไปอยู่พรรคร้อยธรรมนัสที่ไปเป็นหัวหน้าพรรคร้อยธรรมนัสและเป็นคนซึ่งประพฤติตนตามพลเอกประวิตรงั้นในที่นี้ในขณะที่ผมสรุปว่าร้อยธรรมนัสไม่เอาบิ๊กตู่เป็นนายกแล้วพรรคนั้นพรรคเศรษฐกิจไทยพลเอกวิทย์เทพสุรินทร์ณอยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคแสดงว่าพลเอกวิทย์ก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแปลความได้อย่างชัดเจน 100% ว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแหละไม่เอาแล้วนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจบส่วนการไม่เอานั้นจะนำไปสู่ชัยชนะของพลเอกประวิตรตนเองได้ผงาดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือความพ่ายแพ้ของพลเอกประวิตรคือพลเอกประยุทธ์ได้คงรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เรารอดูอยู่นะแต่ท่าทีของการเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากบิ๊กตู่ไปเป็นผู้อื่นณวันนี้ชัดเจน 100% จบ
ครจะชนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันชนะเสร็จใครจะได้เป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราสรุปประมาณนี้นะฮะ